ชวนดูช่วงเวลาแห่งความประทับใจหน่อยนะครับคุณผู้ชมลูกสาวเพิ่งจะเรียนจบฮะรับปริญญาแล้วเป็นลูกสาวชาวนาคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งฮะบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมากหรอกไม่มีเซอร์ไพรส์ด้วยแค่จะมารับกลับบ้านวันรับปริญญาเท่านั้นแต่พอมาถึงปุ๊บกับเซอร์ไพรส์ลูกสาวด้วยการมอบนี่เป็นวิธีการบอกรักของคุณพ่อที่เป็นชาวนาคุณพ่อพูดไม่ค่อยเก่งฮะอุ๊ยอุ๊ยอยากให้แม่จะไม่ต้องพูดเยอะแบบนี้บ้างไม่พูดเยอะแต่ทำให้ดูเอาพวงมาลัยเอาพวงแรกก่อนนั่นโฉนดที่ดินทั้งหมด6แปลงด้วยกันแล้วเซอร์ไพรส์ซ้ำ2พวงมาลัยมีเงิน 100,000 บาทแม่โอ้โหบัณฑิตป้ายแดงคนนี้ชื่อน้องทันชนกคุ้มจุนหรือน้องยาดานะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์จังหวัดสุพรรณบุรีโพสต์คลิปเอาไว้บอกว่าเป็นลูกสาวชาวนาแล้วพ่อบอกว่าวันรับปริญญาไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวพ่อเนี่ยแค่มารับกลับบ้านแล้วนี่เธอลากกระเป๋าเตรียมกำลังจะกลับบ้านปรากฏเจอคุณพ่อยืนรออยู่แล้วแล้วคล้องพวงมาลัยเป็นโฉนดที่ดิน6แปลงพร้อมกับมาลัยเงินสด 100,000 บาทปลื้มปริ่มจนพูดไม่ออกเลยน้องบอกเพิ่มเติมด้วยโตมากับพ่อเพียงลำพังฮะอยู่กัน2คนแต่ตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีฟีลพ่อลูกเลยพ่อไม่บอกรักไม่กอดเลยไม่กอดไม่หอมพูดจาแข็งๆแมนๆแบบผู้ชายก็ชาวนาบ้านเป็นอย่างนี้แหละเออนั่นแหละครับแล้วในคลิปเนี่ยเป็นงานรับปริญญาเลิกรับปริญญาเนี่ยงานเขาจบตอน5โมงเย็นพ่อบอกว่าไม่มีอะไรจะให้หรอกเดี๋ยวพ่อมารับนะตอน5โมงเย็นกลางวันลูกก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรกับเพื่อนๆไปตั้งแต่เด็กลูกสาวบอกเห็นพ่อทำนาแล้วพ่อเนี่ยค่อยๆซื้อที่ดินสะสมมาเรื่อยๆในชีวิตประจำวันเป็นพ่อเป็นคนขี้งกมากงกเรื่องเงินแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของลูกสาวเมื่อไหร่พ่อไม่เคยงกฮะแล้วลูกเพิ่งจะมาเซอร์ไพรส์คือที่พ่อเก็บหอมรอมริบซื้อที่ดินเอาไว้จะมาเป็นของขวัญให้ลูกสาววันที่เรียนจบนี่แหละเอาไปตั้งต้นทำทุนชีวิตในการเริ่มต้นทำงานสู่โลกชีวิตจริงคลิปนี้โพสต์แค่วันเดียวคนเข้าไปดูมากกว่า6ล้านครั้งทุกคนต่างเข้าไปแสดงความประทับใจนะครับบอกว่าดูหน้าคุณพ่อดูรู้เลยว่าพ่อดุแต่ดุแล้วเนี่ยลึกๆแล้วพ่อรักลูกมากนะที่ผ่านมาพ่อไม่พูดเยอะก็จริงบางคนบอกว่าอยากได้พ่อแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะเรียนจบขอที่ดิน6แปลงเงินสด 100,000 พอแล้วงั้นเอาแบบนี้พี่ต้นจะเอากี่แปลงเอากี่อันดิอย่าเรียกว่าแปลงดิจะเอาแปลงกี่อันมีคนจับให้เต็มที่ผมได้6แปลงแปลงสีฟันเหมือนกันซื้อให้ไปเลยพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจขนาดแท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ